เหรียญ10บาทที่ระลึกปีพศ2541จำนวนการผลิตเนี่ยคือ8ล้าน22เหรียญแล้วปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทที่ลึกปีพศ2 5 4 1หอ,อเหรียญน,นี้กันนะครับว่าปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่มีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่มีคนถามกันเข้ามานะครับอยู่ๆมีคนทักเข้ามาว่าพี่ผมมีเหรียญ10ปี41 นะครับไอ้เราก็ดีใจนึกว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะเหรียญหมุนเวียนเนี่ยก็คือเหรียญที่เป็นหลังวัดนะครับอ่าหลังวัดคือเหรียญหมุนเวียนนะครับหลังวัดอรุณเนี่ยจะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะก็คือเหรียญ10ปี4ีหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเหรียญ10บาทปี4ีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทปี4ีหนึ่งหมุนเวียนนะครับก็คือหลังวัดอรุณอ่าหลังวัดอรุณน่ะ บ็อกผอเสียนกับนะครับเหรียญ10บาทปีสีหนึ่งบ็อกผอเสียนกับหลังวัดอรุณที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยก็คือถ้าสภาพสวยๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะสำหรับเหรียญ10บาทปีสีหนึ่งหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมแนะนําไว้ก่อนเลยนะครับเหรียญหมุนเวียนเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูนะฮะเดี๋ยวคนงงนะเหรียญหมุนเวียนเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเหรียญหมุนเวียนเนี่ยก็คือแบบนี้นะ เนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ปี32นะต้องเป็น41นะครับถ้าเหรียญกระสาบหมุนเวียนคือเหรียญน,นี้นะส่วนเหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับอ่ะขออนุญาตนิดนึงเนาะก็คือง่ายๆถ้าเหรียญ10เนี้ยเป็นปี4 1นะครับเป็นตรงนี้เป็น41นะตรงนี้เป็น41เนี่ยสภาพ UNC เนี่ยก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่พอเขาส่งรูปมาก็เป็นรูปเหรียญน,นี้ฮะก็ปี4 1เหมือนกันปี4 1จริงๆนะครับ, 41, 41, รนะรบแต่เป็นที่ระลึกนะ หมุนเวียนเนี่ยก็คือเพื่อนๆจำง่ายๆนะถ้าเหรียญกระสับหมุนเวียนคือหลังวัดอรุณแต่ถ้าเหรียญกระสับเที่ยร์ลึกเนี่ยด้านหลังจะต่างกันนะครับก็คือเป็นเหรียญกระสับเที่ยร์ลึกเนาะเหรียญเที่ยร์ลึกเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเที่ยร์ลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับครั้งที่13นะครับประเทศไทยนะครับ6กถึงยีธันวาคม2541 นะครับตรงกลางก็เป็นตาสัญลักษณ์เนาะแล้วก็มีข้อความว่า10บาทภาษาไทย10บาทภาษาอังกฤษ13 TH A s ทีเฮ a m e b a ีย k เกนะครับ1998กนะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญส0ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับอ่าขอบเหรียญ10ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นขอบแบบนี้ขีดๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเฟืองนะภาษานักสะสมเขาเรียกว่าขอบเฟือง เรียบเรียบแบบนี้เขาเรียกว่าขอบเรียบนะครับเขาเรียกว่าขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดพบว่าเป็นบล็อกพระเสียนตรงอย่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเหรียญกระสาบที่ลึกเป็นเหรียญพระเสียนตรงด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นพระนามของท่านแล้วก็ข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกพระเสียนตรงนะครับโดยปกตินะถ้าเจอบล็อกพระเสียนตรงไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเจอบล็อกพัสเสียรกับเนี่ยก็คือจะมีราคานะ ดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นนะเพื่อนๆดูพร้อมผมนะพลิกข้างนะครับด้านหลังก็หันขึ้นเห็นไหมอ่ะเอาชัดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายกับกระจกให้ดูดีกว่าเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังตรงกันแบบนี้เขาเรียกว่าพัสเสียนตรงนะครับซึ่งเหรียญกระสาบที่ะลึกส่วนใหญ่เป็นเหรียญพัสเสียนตรงแล้วราคาเหรียญน,นี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าหลายคนก็สงสัยว่าเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่ ก่อนจะรู้ราคาผมบอ,อกจำนวนการผลิตก่อนนะครับคือ8ล้าน22เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะสำหรับนักสะสมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนทั่วๆไปนะครับคนที่ผ่านมาดูช่องนี้นะครับก็อาจจะอาจจะมองว่าหายากแหละ8ล้านก็น้อยนะแต่ว่าถ้าสำหรับนักสะสมนะสำหรับคนที่ซื้อขายเป็นพ่อค้าคนกลางต่างๆนานา,นานเนี่ย8ล้านถือว่าเยอะนะบางคนเล่นกันเป็นถุงเลยนะครับ ก็เหรียญน,นี้ราคาอยู่ที่ตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยต่อเหรียญนะขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับซึ่งผมจะบอกนิดนึงว่าเหรียญเออร์เลอรคอยหรือเหรียญตลกอันนี้ให้ความรู้เสริมนะครับอ่ะอันนี้ให้ความรู้เพื่อนๆเสริมนะจะได้ไม่งงกันนะครับเหรียญเออร์เลอรคอยหรือเหรียญตลกเนี่ยก็คือผมจะพูดง่ายๆอย่างนี้ครับเ <c oughs> พื่อนๆอ่ะเพื่อนๆดูเหรียญนี้ก่อนนะเหรียญที่เป็น หลังวัดอรุณเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะเหรียญกระสาบหมุนเวียนบล็อกปกติบล็อกธรรมดาของเหรียญเลยนะครับก็คือบล็อกพัสเหียญกลับเห็นไหมข้างหน้าหันขึ้นข้างหลังหันลงแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าบล็อกผัสเียญกลับนะครับก็ราคาคือเท่าหน้าเหรียญ10บาทนะครับแต่ถ้าด้านหน้าหันขึ้นแล้วก็ด้านหลังหันขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือเหรียญ10บาทหลังวัดอรุณแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญผัสเหียญตรงเนี่ย ก็จะมีราคาขึ้นมานะแต่ต้องเป็นเหรียญส0บบาทหมุนเวียนนะครับหลังวัดอรุณเนาะก็ทําความเข้าใจกันนิดนึงส่วนเหรียญกระสับที่ระลึกแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้เนี่ยก็บล็อกพื้นฐานบล็อกมาตรฐานเนี่ยก็คือพระเสียนตรงนะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ถ้าใครพบเจอว่าเป็นเหรียญพระเสียนกลับนะครับอ่าก็คือจะมีราคานะครับเขาเรียกว่าเหรียญ เออเลอร์คอยนะครับหรือเหรียญตลกในวงการนักสะสมนะครับถือว่าพบเจอได้ยากนะครับแล้วก็เป็นการทำพลาดมาจากกองกระสาบนะก็คือบางทีอาจจะลืมสลับด้านอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ก็คือกลับด้านแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเชื่อลึกก็ไม่ต้องกลับนะก็อาจจะมีการลืมกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเจาะไส้เหรียญแล้วทํากันเองอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเหรียญปลอมแปลงเหรียญตัดแต่ง แบบนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็ผมเตือนไว้นิดนึงนะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ผมเจอมาบ้างแล้วนะครับบางคนเนี่ยอยากลองวิชาว่าเอ้ยโอ้โหเหรียญพวกนี้มีราคาซื้อขายไปเจอตามตลาดนะัดไปลองซื้อปรากฏส่งมาโอ้โหปลอมแบบดูง่ายฮนะถ้าสำหรับคนที่สะสมนะดูง่ายนะครับหรือสำหรับคนซื้อขายดูง่ายแต่ถ้าสำหรับมือใหม่ถือว่าดูยากนิดนึงนะ ก็ผมบอกแล้วนะว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชํานาญอย่าไปซื้อตามตลาดนัดมาขายเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอกับเหรียญตัดแต่งเหรียญดัดแปลงได้นะครับก็คลิปนี้มาให้ข้อมูลความรู้เพื่อนๆน,นะก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็บอกไปแล้วว่าจํานวนการผลิตที่เยอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาเหรียญยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับ ต่อมาพูดถึงเหรียญน,นี้กันหน่อยนะครับอ่าเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญดีบุกนะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเก่านะเป็นเหรียญเล็กนะครับจริงๆมีเหรียญใหญ่ด้วยเหรียญน,นี้เนี่ยหากท่านใดสนใจนะครับทางร้านเมตตามหามงคลก็ขายหลักร้อยนะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลร้านเรายินดีแบ่งปันในราคาไม่แพง นะครับไม่ต้องไปซื้อกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน 1, 000, น, 1, 000, นะครับร้านเราขายหลักร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ